สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาแกะกล่องนะครับให้ดูนะครับสินค้าลดราคานะครับนี่เลยนะครับสินค้าลดราคาจากบิ๊กซีนะครับสาขาแพร่นะครับนะครับเตาปิ้งนะครับเตาปิ้งคาชิว่านะครับ299นะครับตัวนี้นี่เลยนะครับทีแรกกะจะไม่ซื้อเหมือนกันนะครับก็ขี้เกียจเอาลงไปปิ้งเตาถ่านนะครับก็อาจจะปิ้งเป็นบางครั้งก็เลยเห็นว่ามันถูกดีนะครับก็เลยควรจะมีไว้นะครับผมก็ชอบของลดราคาอยู่แล้วนะครับก็เลยได้ซื้อมานะครับตัวนี้นะครับบิ๊กซีนะครับสาขาแพร่นะครับ299นะครับตัวนี้นะครับ299ถ้าซื้อเต็มคงไม่ซื้อนะครับถ้าซื้อลดนี่ซื้อนะครับเพราะว่ามันลดราคาครับลดราคาก็เลยจำเป็นต้องเอาถ้าผมไม่ได้ใช้ก็อาจจะให้ลูกๆใช้ก็ได้นะครับก็ให้มีประจำบ้านไว้นะครับก็ถือโอเคนะครับนะครับปิ้งทานมันก็อาจจะเป็นควันนะครับแล้วก็หาฐานก็อาจจะยากนะครับสมัยนี้นะครับอ่ะทีนี้จะแกะให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวรอลูกมือก่อนนะครับผมแกะข้างๆก่อนก็ถ่ายคลิปข้างเดียวนะครับเดี๋ยวรอแฟนเดินออกมาจากห้องก่อนที่เอาหม้ออุปไปเก็บนะครับนี่กะจะรีวิวหลายวันละแต่ไม่มีเวลานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆแกะออกมาก่อนนะครับรอแป๊บนึงนะครับให้แฟนมาช่วยแกะแกะเลยนะครับแกะเลยแกะให้ดูหน่อยนะครับดูนี่ครับถูกนะครับตัวนี้ถือว่าถูกนะครับอันนี้มันแถมมานะครับไม่รู้เป็นอะไรน่าจะเป็นขาตั้งหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะแกะมาเลยนะครับไปดูด้านในกล่องมันมีอะไรหรือเปล่านะครับไม่มีแล้วก็คือจบนะครับไม่มีแล้วคือจบแกะเลยนะครับให้แฟนเป็นคนแกะนี่ก็ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าตัวนี้แกะสดๆนะครับก็จะค่อยๆประกอบไปนะครับตามคู่มือหรือว่าตามที่เราเห็นนะครับอันนี้คาชิว่านะครับคาชิว่าคาชิว่าอ่ะนี่ครับมันก็ประมาณแบบนี้นะครับรุ่นนี้มีน็อตล็อกนะครับตัวนี้เวลาเราจะล้างอะไรเราก็ต้องถอดน็อตล็อกตัวนี้ออกก่อนนะครับบางรุ่นก็ไม่มีก็ยกออกเลยแต่ตัวนี้มีน็อตล็อกก็หมุนน็อตครับเวลายกก็ยกทั้งแผงนะครับยกไปทั้งแผงเลยนะครับด้านในนะครับยกแผงด้านในนะครับเนี่ยตัวทำความร้อนน่ะยกทั้งแผงเลยแต่ว่าต้องหมุนน็อตล็อกตัวนี้ก่อนส่วนตะแกรงนี่ก็มันก็เป็นระดับนะครับมีระดับสูงระดับต่ำนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ตัวสูงนะครับถ้าเราเอาต่ำแล้วก็ยกขึ้นมานะครับกดลงมาระดับต่ำนี่คือต่ำเลยนะครับต้องการความร้อนสูงนะครับความสูงจากแผ่นความร้อนก็ประมาณแค่1เซนมั้งตัวนี้ครับแต่ถ้าเกิดเรายกขึ้นมาระดับนี้ก็มันก็จะสูงอย่างต่ำก็ประมาณ2-3เซนขึ้นนะครับตัวนี้เอามือสอดได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้คือต้องการให้มันค่อยๆร้อนนะครับไม่เกรียมไม่ไหม้จนเกินไปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับนะครับตัวปรับแต่จะอึดจะทนแค่ไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าต้องลองดูก่อนนะครับส่วนสายไฟก็หนานะครับสายไฟหนาใช้ได้นะครับสายไฟก็นะครับประมาณเล็กประมาณครึ่งนิ้วก้อยนะครับถือว่าหนามากแล้วกันนะครับแล้วก็นี่ครับปลั๊กก็มาตรฐานนะครับช่วงหลังๆก็จะมีนี่ครับปลั๊ก3ตานะครับอ่ะทีนี้มาดูฐานนะครับกันเลยนะครับดูฐานมีน็อตมาให้ด้วยนะครับมีน็อตมาให้ด้วยอ๋อนี่ครับมันให้เราขันน็อตด้วยอ่ะเดี๋ยวลองหงายครับให้แฟนลูกมือหงายแต่ให้จับตัวนี้ไว้อ่ะจับเลยจับตัวนี้หงายแล้วก็ค่อยๆวางบนกล่องก็ได้จับก่อนนี่ครับจับให้ดูนะครับจับหงายเลยหงายลงไปเลยหงายไปเลยค่อยๆวางด้านล่างมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีรูน็อตให้เรายึดนะครับนี่ครับนี่ครับให้เรายึดนี่ครับแบบนี้นะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับมันจะมีร่องเราก็แค่สวมเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับมันจะมีร่องสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แค่มันเข้าร่องแค่นั้นเองครับแล้วเราก็คันน็อตเข้าไปนะครับให้มันครบทั้ง4ด้านนะครับนะครับประมาณนี้นะครับตามร่องแบบนี้นะไม่มีอะไรยากนะครับแค่นี้นะครับแล้วเขาจะมีน็อตแถมมา4ตัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูน็อตนะครับนี่ครับน็อตแถมมาอยู่โอ้แถมมาเผื่อกันหายด้วยนะครับเขาแถมมาเผื่อตั้ง5ตัวนะครับแต่มันมีขาอยู่4นะครับก็คือว่าเขาอาจจะเผื่อมาจากโรงงานนะครับนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็เหลือมาไว้นะครับตัวนี้ผมยังไม่ขันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเก็บใส่กล่องก่อนเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับแค่ถ้าเราขันก็มันก็ไม่ยากแค่เอาใส่นี้ก็เอาน็อตเข้าไปขันก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะเก็บใส่กล่องก็เลยก
เลยยังไม่ต้องขันนะครับนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเก็บก่อนนะครับเก็บก่อนอันนี้มาแกะกล่องให้ดูให้เฉยนะครับเดี๋ยวต้องรอมันได้เนื้อได้อะไรที่มันจะมาย่างเดี๋ยวผมก็ทําการประกอบแล้วก็ทดลองให้ดูนะครับคลิปนี้ก็มาแกะให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเราซื้อสินค้าในราคาที่มันลดราคามันก็โอเคนะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับ BBQ นะครับประมาณนี้ครับเท่าไหร่นะเน้นอีกที299นะครับชอบซื้อตอนลดนะครับ299นะปิกซีนะครับสาขาแพร่นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับคาชิว่านะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ